สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันเสาร์วันนี้คืนนี้ทาง Nation TV 2:15จะเป็น The Jack Ma Story ตอน2ทั้งหมดนี้จะมี5ตอนนะครับวันเสาร์ที่แล้วท่านที่ใต้ติดตามจะเห็นตอนแรกชีวิตเด็กๆของแจ็คมาคุณชาญธนประกอบซึ่งเป็นผู้ที่แปลหนังสือเกี่ยวกับแจ็คมามากที่สุดของประเทศไทยก็ได้กรุณาได้มาร่วมในรายการเล่าให้ฟังถึงชีวิตความเป็นมาของแจ็คมาคืนนี้ก็จะเป็นตอนต่อซึ่งจะเป็นช่วงที่แจ็คมาสร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจเป็นครั้งแรกอย่างไรจนกระทั่งประสบความสำเร็จกลายเป็นตำนานไปทั่วโลกขณะนี้สวัสดีครับคุณชาญครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับคุณชาญแปลหนังสือติดตามเรื่องราวชีวิตของแจ็คมาเกือบทุกตอนคืนนี้ตอน 2:15 ในไทม์ไลน์สุทธิชัยก็จะเป็นตอนที่2นะครับที่คุณชาญได้กรุณามาร่วมสนทนาเล่าชีวิตความคิดปรัชญาแนวทางของแจ็คมาพอสมควรผู้ที่ชมผู้ที่ติดตามนี่ทำไมต้องดูแจ็คหมาทำไมต้องสนใจแจ็คหมาครับคุณชาญครับคืออย่างนี้นะฮะครับผมคิดว่ากระแสของดิจิตอลครับโซเชียลมีเดียหรือว่าอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์อื่นๆนี่นะครับครับมันเป็นกระแสที่ไม่ใช่จำกัดอยู่กับประเทศไหนแล้วนะครับมันเป็นกระแสที่เรียกว่ามันเป็นแนวโน้มของโลกนะครับครับทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ใช่ข้อยกเว้นครับแต่การที่เราไปมาทำความเข้าใจกับมันเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการทำความเข้าใจกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จแล้วและผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วซึ่งอาจจะบอกเล่าให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดแล้วตัวเราเองก็คงจะรู้ว่าเราจะได้ปรับตัวเข้ากับกระแสนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าในวงการของอีคอมเมิร์ซนี่นะครับแจ็คหมาคือเป็นผู้ที่กล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในอีคอมเมิร์ซของโลกขณะนี้นะครับจนกระทั่งโลกขนานนามให้เขามันไม่ใช่บริษัทอาลีบาบาแต่เป็นมหาอาณาจักรอาลีบาบานะครับใช่เพราะฉะนั้นการทำความรู้จักกับแจ็คหม่าเนี่ยนอกจากจะให้แรงบันดาลใจดังที่คุณสุทธิชัยได้ออกอากาศในตอนแรกแล้วเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเข้าใจตัวแจ็คหม่าแล้วเรามาดูธุรกิจของเขาวิธีทำธุรกิจของเขาบางทีมันอาจจะให้ข้อคิดกับเราหรืออย่างน้อยก็ไว้ประดับความรู้ก็ยังดีครับครับคุณเบียร์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเราตอนนี้เข้ามานะครับคุณเบียร์อาจจะเขียนเข้ามาเล่าให้ฟังได้ว่าตอน2คืนนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจ The Jack Ma Story เป็นอย่างไรแต่ว่าขณะนี้ผมกำลังเตรียมการครับคุณชาญว่าวันที่25กันยาเนี่ยจะมีการจัดเวทีเกี่ยวกับแจ็คหมาแล้วก็ผมชวนคุณปั้นคุณบรรทุนล่ำซำเนี่ยขึ้นเวทีหัวข้อคือ From Steve Jobs to Jack Maจากสตีฟจ็อบส์ถึงแจ็คหมาแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับจากสตีฟจ็อบส์ถึงแจ็คหมาสู่ไทยแลนด์ 4.0 นี่คือผมต้องการให้คนไทยได้ศึกษาวิวัฒนาการของนักประดิษฐ์คิดค้นยิ่งใหญ่ของโลกจากสตีฟจ็อบส์ซึ่งเป็นคนคิดถึงประดิษฐ์ iPhone iPad ซึ่งเป็นการรวมของเทคโนโลยีไออินเทอร์เน็ตกับกล้องถ่ายรูปแล้วก็กับคอมพิวเตอร์มาอยู่ที่เดียวกันอยู่ในมือถือเล็กๆนี่แหละนะครับหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าแจ็คหมานั้นเนี่ยก็พัฒนาจากความสามารถในโมบายในมือถือเนี่ยไปสู่อีคอมเมิร์ซในระดับโลกที่ใครมีมือถือก็สามารถที่จะทำธุรกิจซื้อขายของได้และผมก็คิดว่าคนไทยควรจะเรียนรู้จากสตีฟจ็อบส์ถึงแจ็คหมาเพื่อจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ 4.0 ได้จริงๆคุณชาญเห็นด้วยไหมครับว่าสตีฟจ็อบส์แจ็คหม่าคือตัวอย่างที่ทำให้เราต้องแรงบันดาลใจไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครับครับเห็นด้วยนะครับทีนี้จริงๆแล้วอีคอมเมิร์ซของแจ็คหม่าเนี่ยครับหรืออีกหลายๆท่านเนี่ยก็ทำไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับครับคือเริ่มในสมัยนั้นเนี่ยมันต้องเป็น PCต้องเป็น PC ทั้งหมดนะฮะสมัยนั้นโน้ตบุ๊กก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในประเทศจีนตอนที่แจ็คหม่าทำอีคอมเมิร์ซนะฮะส่วนมากเป็น PC แต่หลังจากมีสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสมาร์ทโฟนนี่เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้ PC ในการซื้อขายของออนไลน์เลยแต่ทำได้บนสมาร์ทโฟนชาวจีนในปัจจุบันนี่นะครับ
ตื่นเช้าขึ้นมาก็คว้าสมาร์ทโฟนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาหนุ่มสาวเขาทำกันเนี่ยก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับบนสมาร์ทโฟนหมดนะครับในทุกอย่างของวันนั้นแม้กระทั่งซื้อหุ้นซื้อกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกล่าวได้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตหนึ่งไปแล้วถ้าสมมติว่าไทยแลนด์ 4.0 มาถึงหรือกำลังจะมาถึงนี่ผมเชื่อว่าอีกหน่อยวิถีชีวิตของคนไทยเราก็คงจะเปลี่ยนไปคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับใช่เจ้ามาบอกผมว่าเขาจะทำให้จีนเนี่ยเป็น cashless society เป็นสังคมไร้เงินสดใน5ปีประเทศไทยก็เริ่มแล้วนี่ครับใช่ประเทศไทยเราก็เริ่มแล้วผมก็เห็นแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็บอกคุณจ่ายเงินด้วยผมด้วยมือถือได้ครับเอา QR code ไปเลยครับไม่ต้องจ่ายเงินสดผมก็ได้ครับเมืองไทยก็เริ่มแต่ว่าเมืองจีนนี่มันพันกว่าล้านคนน่ะที่จะทำให้เป็น cashless society ได้ไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางตุ้งนะครับเขามองว่าแม้กระทั่งเมืองเล็กๆทางตะวันตกที่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าทุกคนก็จะใช้มือถือใช้ QR code เนี่ยในการจ่ายเงินในการฝากเงินในการถอนเงินด้วยนะครับครับผมคิดว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งเลยนะครับตั้งก็ให้เวลาตั้ง5ปีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูวิวัฒนาการทางด้าน e-commerceแล้วก็ด้านของการจ่ายเงินด้วยมือถือหรือสำหรับแจ็คใหม่เองก็เป็นอาลีเพย์เนี่ยนะฮะคือมันพัฒนาตัวเองนี่อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยก็ไม่กี่ปีเท่านั้นเองก็แพร่ไปคืออันดามหัวเมืองใหญ่ของประเทศจีนใช่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เขาจะเป็นมันนีเลสเนี่ยก็คือจะครอบคลุมไปถึงทางชนบทด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระแสทีนี้พูดถึงตรงนี้นะครับมันอาจจะสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันในคืนนี้ครับคุณสุทธิชัยกับหลายๆท่านคงจะสังเกตดูนะครับอาจจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยที่แจ็คทำอีคอมเมิร์ซในเมืองจีนนี่นะครับครับปัญหาหนึ่งเดียวที่ติดขัดเนี่ยเป็นที่สุดนะครับอย่างอื่นก็มีอุปสรรคละแต่ที่ติดขัดมากที่สุดคือการชำระเงินใช่เพราะว่าจะต้องไปโอนผ่านธนาคารแล้วก็ธนาคารก็มีลิมิตนะครับว่าโอนผ่านได้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรงี้นะเพราะว่ารายการมันยิบย่อยมากครับแต่ว่าเราทำได้วันละกี่รายการนะครับเพราะฉะนั้นแจ็คบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่เวิร์กแน่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคนซื้อของออนไลน์โอนเงินมาแล้วเขาจะแน่ใจได้ไงเขาจะได้รับสินค้าไอ้คันจัดส่งสินค้าก่อนแล้วคนขายจะแน่ใจได้ยังไงว่าลูกค้าจะโอนเงินให้ใช่เพราะงั้นเขาคิดว่ามันจะต้องมีกลไกอันหนึ่งที่เป็นตัวกลางแต่ผมขอย้อนนิดหนึ่งนะครับในสมัยปี1999ครับประเทศจีนยังไม่มี e-banking นะครับไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาใหญ่ทีนี้มันมหัศจรรย์มากก็คือแจ็คบอกว่าปัญหานี้มันต้องแก้ไขครับแต่ตอนนั้นเนี่ยจีนเริ่มมีดำริที่จะทำ e-bankingเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยสั่งตั้งหน่วยงานขึ้นมาครับองค์กรนั้นเรียกว่า Union Pay ครับ Union Pay นี่ก็ตามความเข้าใจของแจ็คก็คือจะรวมเอาหลายๆธนาคารมาไว้ด้วยกันครับแล้วก็ทำบริการรับโอนเงินตรงนี้ครับปรากฏว่าพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาพบว่ามันไม่ใช่คือเจ้าผู้บริหารของ Union Pay เนี่ยคุยกับแจ็คแบบในฐานะที่ถูกรัฐบาลสั่งให้ตั้งแต่ตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุยกันไม่รู้เรื่องแจ็คก็บอกออกมาแล้วก็บอกลูกน้องบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราทำเองเถอะและเขาก็เลยกลับไปคิดค้นอาลีเพย์ขึ้นมาครับพอหลังจากมีอาลีเพย์แล้วทีนี้ยุ่งแล้วครับเพราะว่ามันไปกระทบรายได้ของแบงค์ใช่นะใช่เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการตื่นตัวโกลาหลในวงการแบงค์ของจีนซึ่งเป็นของรัฐทั้งหมดใช่จนกระทั่งเนี่ยทุกแบงค์เนี่ยรวมหัวกันนะครับจะล้อมกรอบแจ็คก็คือบีมสารพัดเพื่อไม่ให้อาลีเพย์เกิดเพราะมันจะกระทบตัวเองก็ไป disrupt คือไปป่วนเขาหมดปันป่วนแน่นอนวงการแบงค์ซึ่งครับครับแต่ในที่สุดแล้วปรากฏว่าอาลีเพย์เกิดและแบงค์ทั้งหลายก็ต้องปรับตัวเองมาให้เข้ากับ e-banking เพราะฉะนั้นก็เลยกล่าวได้ว่านอกจากแจ็คทำอาลีบาบาแล้วนี่นะครับครับเขายังเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันทำให้มันe-banking ในประเทศจีนเกิดเร็วยิ่งขึ้นคือถึงไม่มีข้าวมันก็เกิดนะครับแต่มันเร็วยิ่งขึ้นครับเหมือนกับไปเร่งปฏิกิริยาของมันครับถูกต้องแล้วก็แน่นอนในเมืองจีนตอนนี้คู่แข่งหลักของ Alipay ก็คือ WeChat ใช่ไหมครับ
ครับครับ Tencent ฮะ Tencent ผู้ก่อตั้ง Tencent กับแจ็คมาต่างกันยังไงครับคือผู้ก่อตั้ง Tencent เนี่ยหมาว่าเถิงนี่เป็นนักเรียนจบนอกนะครับหมาว่าเถิงนี่คนละแบบเลยนะมากันคนละรูปแบบคนละแบบอันนั้นเรียนหนังสือมาเต็มหัวเลยนะครับแจ็คนี่มาจากพื้นบ้านครับใช่ใช่มาว่าถึงนี่จบนอกมาแล้วก็มาพัฒนาแข่งใครเกิดก่อนใครครับระหว่างแจ็คมากับมาว่าถึงพอๆกันเออใกล้ๆกันเลยนะช่วงเดียวแต่คนนึงใกล้ๆกันเลยฮะผมว่าห่างกันเป็นเดือนเท่านั้นเองครับอ๋อเหรอก็มาว่าถึงปักหลักที่ปักกิ่งใช่ครับปักหลักที่ปักกิ่งแจ็คปักหลักที่หางโจวทางใต้เออเหมือนกันเด็กต่างจังหวัดสู้กันกับเด็กเมืองหลวงเลยนะใช่ครับแต่ในที่สุดทั้งสองเนี่ยก็เคยเป็นคู่แข่งสำคัญมาตั้งนานแล้วนะฮะครับคือเริ่มที่ดูเดือดที่สุดคือการแข่งแท็กซี่เป็นแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่คล้ายๆแกร็บคล้ายๆอะไรบ้านเราเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เป็นฟาสแท็กซี่กับดีดีแท็กซี่นะครับก็แข่งกันที่จะใช้แอปเรียกแท็กซี่คุณสุทธิชัยถ้าทราบไหมสมัยนั้นแข่งกันถึงขนาดไหนจัดโปรโมชั่นนะครับครับจัดโปรโมชั่นเนี่ยคือว่าแถมทั้งให้เงินแถมทั้งคนขับและก็ผู้โดยสาร oh, 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 oh. จนกระทั่งนะครับเพื่อแย่งลูกค้ามาใช้แอปไงฮะคือหมายความว่านอกจากไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วเนี่ยยังแถมเงินให้อีกนะสำหรับผู้โดยสารขึ้นรถแล้วฟรีแล้วได้ตังค์ด้วย ได้ตังค์ตั้งหลายหยวนนะฮะเป็น10หยวนก็มีครับซึ่งเขาคำนวณออกมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ค่าโปรโมชั่นอย่างนี้ถือว่าถูกเพราะว่านี่แหละครับผลจากการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันถึงได้สะท้อนปัญหาสังคมบางอย่างก็คือคนรุ่นหนุ่มสาวรุ่น Gen X Gen Y Gen Z คงจะไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนสูงอายุหรือคนที่มาจากต่างจังหวัดครับเขาไม่รู้จะเรียกแท็กซี่ยังไงเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยในที่สุดแล้วรัฐบาลออกมาจัดระเบียบครับรัฐบาลต้องออกมามิฉะนั้นจะรัฐบาลต้องออกโรงมาจัดระเบียบไม่งั้นตีกันเองเอกชนตีกันเองนี่เละแน่ใช่ไหมตีกันเองตีกันเองเสร็จแล้วมันทำท่าจะไม่จบแล้วรัฐบาลก็เลยออกมาออกกฎระเบียบเพื่อรักษาความสงบของสังคมคแต่มันสะท้อนออกมาหลายอย่างว่าทำให้ผู้ประกอบการนี่เริ่มรู้ว่าไอ้ลูกค้าเนี่ยมันมีสารพัดแบบครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนแล้วก็จะเป็นกลุ่มนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มที่เขาใช้ตรงนี้ไม่เป็นด้วยอันนี้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับคนที่จะทำธุรกิจในทำนองนี้ครับครับมาว่าถึงก็ต้องถือว่าเป็นแนวหน้าของจีนพอๆกับแจ็คมาขณะนี้พอๆกันเลยครับครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณสุทธิชัยอาจจะทราบนะครับว่าตอนที่มาว่าถึงทำ WeChat เนี่ยครับแจ็คมาก็เคยทำแชทเหมือนกันใช่ชื่อว่าหลายหวังหลายหวังครับเพราะว่าติดต่อไปมาหาสู่กันเนี่ยนะหลายหวังไปมาหาสู่กันหลายหวังหลายหวังแชทของเขาจะชื่อหลายหวังแต่ว่าปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า WeChat ครองตลาดในประเทศจีนเพราะว่าเขาทำแชทได้ดีกว่าซึ่งแจ็คหมายอมถอยทางด้านแชทนี่นะยอมถอยเขาจะไม่ไปทุ่มทางโน้นเขาจะทุ่มที่อีคอมเมิร์ซครับแล้ว WeChat เล่นอีคอมเมิร์ซได้ไหม WeChat ได้ครับ มีเหมือนกันฮะ WeChat นี่รวมทุกอย่างอยู่ในแอปเดียวกันเลยนะครับทั้ง WeChat Pay ทั้งอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าในแง่ของภาพลักษณ์ของความทันสมัยหรือว่าเป็นนักปราศัยสาธารณะนี่แจ็คมาเหนือกว่าหมาว่าถึงพอสมควรหมาว่าถึงไม่ค่อยปรากฏตัวในที่สาธารณะเท่าไหร่ใช่ครับหมาว่าถึงไม่ค่อยก็เก็บตัวมากกว่าแจ็คมาทีนี้แจ็คมาเข้ามาเน้นอีคอมเมิร์ซเนี่ยแน่นอนการจะเปิดร้านค้าออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยก็คนนิยมเปิดในอาลีบาบามากกว่าในเขาเป่าแล้วก็ทีมอลนะครับครับอีกคนหนึ่งก็คือ CEO และผู้ก่อตั้งของ JD.com นะครับชื่อริชาร์ดลิวนะครับครับผมหลิวชวนชื่อหลิวชวนชื่อใช่ไหมอายุ40กว่าเองนะอายุ40กว่าเองนะครับใช่ใช่ใช่หลิวชวนชื่อเนี่ยกลางเดือนนี้ผมจะไปสัมภาษณ์แกที่ปักกิ่งโอ้ดีครับดีครับแล้วแกรุกมากเลยนะเพราะว่าแกเห็นที่ผมสัมภาษณ์แจ็คหมาครับโอ้แกก็ให้คนถามมาว่าแล้วไม่สนใจสัมภาษณ์แกเหรอดีครับดีเพราะว่าเขามาแข่งกันในเมืองไทยและอาเซียนมากเลยนะครับระหว่างใช่ใช่ครับระหว่างอาลีบาบาซึ่งซื้อลาซาด้าไปเนี่ยใช่ครับ JD.com ครับและเขาเนี่ย
ริชาร์ดหลิวเนี่ยก็ประกาศเลยว่าเขาต้องออกจากจีนหมายก็เขาต้องขยายไปตามประเทศเพื่อจะสู้ถึงจะอยู่รอดและพัฒนาก้าวหน้าได้ฉะนั้นค่อนข้างจะรุกหนักพอสมควรทีเดียวครับริชาร์ดหลิวเนี่ยฉะนั้นก็นัดกันละผมจะไปสัมภาษณ์แกที่ปักกิ่งแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจะได้ผมว่าอันนี้เป็นโชคดีของคนไทยที่จะได้ดูในหลายๆแง่มุมของผู้ประสบความสำเร็จในจีนนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจากที่คุณสุทธิชัยเล่ามานี้เชื่อว่าเราก็ทำนายได้แต่ว่าอีกหน่อยไทยนี่จะกลายเป็นสนามประลองยุทธนะครับใช่เขามองว่าไทยนี่เป็นฮับของแถวนี้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเคยมีคนนะครับเคยมีคนมาบ่นกับผมบอกว่าเออถ้าแจ็คหมาซื้อลาซาด้าแล้วเขาเนี่ยจะมาคุบกิจการอะไรต่างๆในประเทศไทยหรือเปล่าครับผมคิดว่าท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับสมมติแจ็คหมาไม่มาก็แล้วกันแล้วอีกหลายๆคนมานะครับครับเพราะฉะนั้นเรามัวแต่นั่งกลัวนี่กลัวกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเพราะใครจะมาเราไม่รู้เพราะทางที่ดีที่สุดก็คือเราต้องพยายามหาช่องว่างในการยืนหยุดยืนหยัดและในการอยู่รอดของตัวเราครับหรือไม่ก็ร่วมมือกับเขาทางใดทางหนึ่งให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช่ไหมครับแจ็คให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับสำหรับสตาร์ทอัพครับผมคิดว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะห่วงที่สุดนะครับในเรื่องนี้ครับแจ็คเขาแนะนำไว้ว่าคุณเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่เห็นเข้าบูมแล้วไปทำตามเพราะว่าคุณไม่มีทางบูมเท่าเขาเข้าเอาตลาดไปหมดแล้วครับมันจะเหนื่อยมากครับแต่วิธีการก็คือว่าคุณลองสังเกตดูไอ้คนที่มาทำแล้วบูมเนี่ยมันเขาไม่สามารถทำได้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูซิว่าอะไรบ้างที่มันเป็นจุดเป็นช่องโหว่เป็นจุดอ่อนที่เขายังไม่ได้ทำครับแล้วคุณไปทำตรงนั้นให้ดีพอทำตรงนั้นให้ดีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะย้อนกลับมาเนี่ยเพื่อมากินคุณหรือคุบคุณไปใช่เพราะว่าในหลักของธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าหากว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองมันไม่คุ้มครับนะก็เหมือนกับบริษัทรถยนต์ทำไมเรื่องน็อตเรื่องยางต้องให้บริษัทอื่นเข้าไปทำใช่ไหมฮะใช่ทำเองทั้งหมดมันไม่คุ้มครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณทำสตาร์ทอัพแล้วก็เจาะเข้าไปที่ช่องโหว่ที่บริษัทใหญ่ๆเขาไม่ทำในที่สุดเนี่ยถ้าคนเห็นว่ามันมีอนาคตพวกแองเจิลฟันมันก็จะตามมาหรือไม่งั้นก็บริษัทใหญ่ๆนั่นแหละครับจะมาขอซื้อคุณขอเป็นร่วมทุนกับคุณครับอันนี้คือวิธีที่วินวินครับอืมครับเห็นด้วยครับว่าถ้าไทยเราเนี่ยแทนที่จะไปคิดว่าจะไปปะทะกับยักษ์ใหญ่จีนก็มีทุนมหาศาลและเขาก็มีเครือข่ายมหาศาลเนี่ยเราก็ทำสิ่งที่เราเชี่ยวชาญช่ำชองที่เขาไม่ทำเพราะเขาใหญ่เกินไปเราไปทำจุดที่เขาไม่ทำหรือจุดที่เขาทำไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถจะอยู่รอดได้อย่างดีด้วยใช่ไหมครับครับคืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทั้งแจ็คหมาทั้งหมาฮั่วเถิงทั้งหลิวฉวนจื้อนี่นะครับเขาที่ผมบอกว่าเขาจะมาประลองยุทธกันในประเทศไทยนี่ครับเพราะว่าไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนนะครับครับเพราะฉะนั้นสายตาของเขาไม่ได้เล็งที่ประเทศไทยนะฮะเพียงแต่ว่าชัยภูมิของไทยเนี่ยเหมาะที่สุดในการพัฒนาครับนะครับเขาเล็งไปที่ AEC ครับเขาไม่ได้เล็งที่ประเทศไทยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่กลัวเรามัวแต่กีดกันเรามัวแต่คิดโน่นคิดนี่ถ้างั้นเขาไปลงประเทศอื่นดีไหมครับไปลงประเทศอื่นเสร็จในที่สุดเขาก็ลามมาประเทศไทยอยู่ดีใช่โดยที่ไทยจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วตรงนี้เป็นศูนย์กลางเป็นฮับผมว่าอันนี้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับใช่ถ้าเราควรจะมองในฐานะเป็นฮับเนี่ยว่าเราจะมีบทบาทอะไรมากไปกว่าที่กลัวหรือว่าปล่อยให้จีนไปตลาดอื่นแล้วก็ยังไงก็ลามมาอย่างที่คุณชาญบอกหรือไม่ก็ลืมทิ้งเราไปนี่เราก็จะไม่ชอบเหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่สนใจเราเลยหรือ มันก็จะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเราตอนนี้กลายเป็นที่ใครๆก็พึงปรารถนาที่จะมาทำมาหากินแถวนี้ซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นข่าวดีแต่ว่าน่าสนใจคุณชาญว่าตอนนี้จีนบุกหนักมากเลยไอ้บริษัทตะวันตกทำไมหายไปไหนในตลาดนี้เช่นอเมซอนหรือว่าของอเมริกาที่โด่งดังทั้งหลายทำไมกลายเป็นจีนมาสู้กันเองในอาเซียนทำไมจีนไม่สู้หรือว่าตะวันตกไม่มาสู้กับจีนญี่ปุ่นผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับครับการละครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีในด้านนี้เนี่ยทางตะวันออกเนี่ยไม่มีทางสู้ทางตะวันตกได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตะวันตกก็เลยมองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเค้กก้อนใหญ่นะฮะก็เลยจะมาแบ่งกันนะครับจะมาแบ่งกันแม้แต่ประเทศจีนเนี่ยในสมัยที่ยังไม่ทันเปิดเสรีเรื่องโทรคมนาคมนะครับปรากฏว่าไอ้ตู้สาขาโทรศัพท์ของ
ของประเทศจีนนี่นะครับถูก7ประเทศถูก6ประเทศถูก6ประเทศในยุโรปและอเมริกาเนี่ยแบ่งไปนะครับทั้งแผ่นดินจีนเลยกว่าจะกู้กลับมานี่สหัสกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมุติพวกอเมซอนหรืออะไรพวกนี้จะเข้ามารุกในตะวันออกอย่าพูดว่าประเทศไทยเลยนะลุกในตะวันออกเนี่ยผมว่าเขาคิดหนักครับเพราะว่าเขาไม่รู้จะสอดแทรกเข้ามาตรงไหนเพราะเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยตอนนี้จีนไม่ได้ด้อยกว่าเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการปะทะระหว่างอาลีบาบากับอีเบในการครั้งกันโน้นนะครับผมว่าให้บทเรียนมากพอสมควรสำหรับชาวตะวันตกก็เลยทำให้คนตะวันชาวตะวันตกเขาไม่ใช่มาอยากมาเขาอยากจะมาแต่ว่าเขาต้องคิดหนักนะครับแล้วก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปคือจะมาโหมกระหน่ำแบบสมัยก่อนคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอีเบไม่ได้แพ้เฉพาะในจีนนะครับอีเบไปแพ้ญี่ปุ่นด้วยนะครับใช่เพราะว่าถ้าอ่านย้อนประวัติของการก่อตั้งอาลีบาบาเนี่ยอาลีบาบาเก็บอีเบเลยเตะอีเบออกจากตลาดจีนไปเลยครับพูดอย่างนั้นก็ได้นะใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยแล้วลองคุณชาญลองเล่าย้อนไปซิว่าทำไมอาลีบาบาตอนนั้นซึ่งก็เกิดมาไม่นานนักสามารถเตะอีเบออกจากตลาดจีนไปได้ง่ายๆอย่างนั้นต้องย้อนไปถึงประมาณปี1999นะฮะครับตอนนั้นเนี่ยแจ็คเพิ่งตั้งบริษัทอาลีบาบาครับเพิ่งตั้งอาลีบาบาขึ้นมาทีนี้อาลีบาบาในยุคแรกเริ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอาลีบาบาออนไลน์เนี่ยแรกเริ่มสุดเนี่ยครับเป็นบริษัทที่เว็บไซต์เหมือนกับเปิดประมูลเท่านั้นเองนะฮะครับแล้วก็ให้คนไปแปะขายของมือสองไปเหมือนกับเว็บบอร์ดอย่างเงี้ยนะใช่ต่อมาเนี่ยก็พัฒนาตัวเองกลายเป็นเว็บไซต์ B2B ก็คือค้าขายกับนักธุรกิจโดยตรงนะครับไม่ใช่ค้าปลีกครับทีนี้ eBay ต่างกันเพราะ eBay เข้าประเทศจีน eBay นี่ค้าปลีกครับ eBay นี่ C2C ก็คือให้คนมาตั้งร้านค้าบนเว็บไซต์แล้วก็ซื้อขายกันออนไลน์นะครับแต่ว่าไปรับเงินกันที่ออฟไลน์ไปรับสินค้าที่ออฟไลน์ครับอันนี้ก็ปกตินะครับทีนี้แจ็คก็เลยเห็นว่าB2B เนี่ยการก้าวหน้าของ B2B ในประเทศจีนมีจำกัดเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยประเทศจีนจะมีบริษัทใหญ่ๆสักกี่บริษัทกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือSME รายย่อยนี่แหละครับแล้วก็ลูกค้าทั่วๆไปเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องทำ C2C แต่ถ้าหากว่า eBay ในขณะนั้นเนี่ยเขารุกประเทศจีนไปแล้วแล้วครองตลาดไป 90% แจ็คก็เห็นว่าอาลีบาบาเนี่ยทำแต่ B2B เนี่ยมันไม่มีอนาคตจะต้องเข้าสู่ C2C แต่ C2C ก็ไม่มีตลาดแล้วเพราะถูกคนอื่นฮุบไปหมดแล้วใช่แต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับครับเขาก็เลยเฝ้าสังเกตเฝ้าสังเกตแล้วเขาก็บอกลูกน้องอย่างนี้ครับครับเพราะฉะนั้นแจ้งมีอีกฉายาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ครับเขาบอกว่า eBay ไม่ได้สมบูรณ์แบบeBay เปรียบเสมือนฉลามอยู่กลางทะเลเนี่ยดุร้ายเป็นเจ้าแห่งทะเลแต่เราเป็นจระเข้น้ำจืดในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงฉลามเข้ามาหากว่าล่อฉลามมาสู้กันในแยงซีเกียงเราจะชนะสุดยอดเพราะฉะนั้นเอาฉลามแจ็คมีฉายานะครับว่าข้อประดายแห่งแยงซีอ๋อเป็นจระเข้แห่งแยงซีเลยนะครับคือลอดเอาฉลามในมหาสมุทรเนี่ยเข้ามาในน้ำจืดของเราเนี่ยเราชนะแน่นอนเพราะว่ายังไงไอ้ฉลามนี่มันผิดน้ำแน่มาถึงแล้วก็มันก็ไม่เคยชินกับสิ่งแวดล้อมเราเป็นทีนี้พูดมันพูดง่ายนะครับใช่พูดมันพูดง่ายทีนี้ทำยังไงทำยังไงครับปรากฏว่าแจ็คนี่นะครับไปตั้งทีมลับๆขึ้นมาในเถาเป่าของตัวเองครับในอาลีบาบาของตัวเองครับเป็นมิชชั่นลับก็คือคำสั่งลับเนี่ยเอาคน10คนแล้วก็ให้ซุนทงอี๋คือคนที่ร่วมก่อตั้งมาด้วยกันเนี่ยไปเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบแล้วก็ไปคลุกกันอยู่ที่บ้านสวนดอกไม้ริมทะเลสาบบ้านเก่าของแจ็คนั่นแหละครับอ๋อที่นั่นแหละทะเลสาบไปบ่มเพาะตรงนั้นจะเอากลิ่นอายของความสร้างสรรค์จากตรงนั้นนะผมไปเดินพูดเพี้ยนแถวนั้นละในที่สุดผมไปเดินพูดเพี้ยนแถวนั้นครับครับก็สร้างเว็บไซต์ออกมาเรียกว่าเว็บไซต์เถาเป่าเถาเป่าทำไม่ใช่เถาเป่าทำแปลว่าอะไรเถาเป่าเถ
ขาเป่านี่นะครับเผาเนี่ยก็คือขุดคุยขุดคุยเหมือนกับหรือว่าไปร่อนเหมือนกับร่อนทองเนี่ยนะร่อนเป่านี่ก็คืออัญมณีหรือของมีค่าของวิเศษไปร่อนอัญมณีไปร่อนอัญมณีโอ้โหนะก็คือความหมายก็คือคุณมาใช้ของเรามันเป็นมงคลนะฮะเอาชื่อเป็นมงคลว่าขุดคุ้ยสมบัติขุดคุ้ยอัญมณีขุดคุ้ยของวิเศษครับเถาเป่าทีนี้เถาเป่าเนี่ยตอนที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆนะครับครับก็คนในอาลีบาบาเนี่ยมาฟ้องแจ็คบ่อยๆเลยบอกว่าต้องระวังนะตอนนี้เนี่ยเราจับสัญญาณได้ว่ามีเว็บไซต์ประหลาดเกิดขึ้นแนวคิดคล้ายของอาลีบาบามากแล้วก็แม้กระทั่งตัวชื่อบุคคลอะไรต่างๆที่ทำการติดต่อในของเถาเป่าเนี่ยครับมันคล้ายของเรามากเพราะว่าเป็นชื่อของจอมยุทธกำลังภายในทั้งสิ้น เพราะว่าในอาลีบาบานะครับในอาลีบาบาเนี่ยเนื่องจากทุกคนเนี่ยหลงไหลกำลังภายในนะครับเพราะฉะนั้นมักจะตั้งชื่อเป็นจอมยุทธแม้แต่แจ็คเองก็มีฉายานะครับเขาตั้งตัวเองเป็นฮวงเฉียงเยี้ยงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าสำนักขั่วสวนอ๋อใช่ใช่เจ้าสำนักเอากลับมาเรื่องเถาเป่าครับทีนี้ในที่สุดในตอนหลังสรุปแล้วก็คือทางชาวอาลีบาบาก็ตกใจมานานตอนหลังเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งแจ็คก็เดินเข้าไปประกาศบอกว่าขอแสดงความยินดีเถาเป่าของเราสำเร็จแล้วมันคือของอาลีบาบาทุกคนก็ดีใจเสร็จแล้วเถาเป่าก็ออกมารันออกมาเริ่มโฆษณาออกมาเริ่มรับลูกค้าปรากฏว่าทีนี้ eBay ก็ทราบสิครับเพราะว่าเว็บไซต์ C2C ของจีนมันมีจำกัดนะอีชีตอนนั้นนะ eBay ไปร่วมกับอีชีอันนั้นคือ C2C ครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ย CEO ของเขาของ eBay ก็คือมาร์กาเร็ตวิทแมนผู้หญิงนะครับเป็นสุภาพสตรีเป็นหญิงเหล็กมาร์กาเร็ตวิทแมนบอกอ๋อมีเถาเป่าเหรออ๋อเพิ่งเกิดเหรอเอาอย่างนี้ให้เวลา18เดือนเถาเป่าต้องตายต้องตายนะ18เดือนต้องตายนะฆ่าเลยนะก็ไม่ได้พูดไม่ใช่พูดแต่ปากนะครับแต่สกัดทุกวิถีทางคือบริษัทไหนก็ตามที่มาโคกับ eBay ในประเทศจีนมาซื้อโฆษณาของรับโฆษณาของ eBay มีเงื่อนไขพ่วงครับห้ามรับเถาเป่าเออสกัดไว้หมดสกัดเต็มที่แล้วก็มีเงินด้วยนะมีเงินด้วยเงินด้วยไม่เสียดายนะครับอาลีบาบาตอนนั้นเงินก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากมายนี่แม่นิดเดียวมีนิดเดียวเออใช่เสร็จแล้วเนี่ยแจ็คก็ตันฮะเพราะว่าไปหาใครจะทำโฆษณาเนื่องจากเว็บไซต์ไม่มีคนรู้จักจะทำโฆษณาก็ทำไม่ได้ครับในที่สุดเนี่ยแจ็คก็คิดว่าโดน eBay สกัดไว้หมดแล้วอย่างนี้มันก็แย่ทราบไหมครับว่าเขาทำออนไลน์เนี่ยแต่เขาต้องมาโฆษณาออฟไลน์ คือไปแปะแผ่นป้ายหลังรถเมย์นะฮะติดเสาไฟฟ้าทำมาหมดแล้วนะครับโฆษณาเถาเป่าครับแต่ในที่สุดเนี่ยเขาไปเจาะตลาด คือเนื่องจากจีนในยุคนั้นเนี่ยเว็บไซต์ย่อยๆเล็กๆในหมู่ชุมชนเล็กๆในที่ห่างไกลเนี่ยเยอะนะครับซึ่งอันนี้ eBay ไม่สนใจเพราะมันยิบย่อยเกินไปแจ็คเนี่ยไปซื้อโฆษณาจากพวกรายย่อยๆพวกเว็บไซต์เล็กๆพวกนี้อะฮะปรากฏว่าราคาไม่แพงแล้วแถมยังพอรวมกันมากๆเข้ามันไม่ได้ด้อยไปกว่าโฆษณากับเว็บไซต์ใหญ่อย่างไปตู้หรือว่าอะไรหรือโซหูอะไรพวกนี้ใช้เงินน้อยกว่าด้วยใช้เงินน้อยกว่าแจ็คเรียกยุทธการนี้เหมือนกับเหมาเจ๋อตงสมัยนั้นนะฮะป่าล้อมเมืองยุทธการป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองสุดยอดมันเกิดจากความจำเป็นนะไม่ใช่ว่าจำเป็นมันไม่ใช่ว่าฉลาดหรือว่าคิดเองก็ได้ไม่ใช่มันถูกบีบมากมันก็ต้องหาทางออกใช่ไหมครับครับครับถูกบีบในที่สุดนะครับผ่านไป18เดือนครับเขาเป่ายังอยู่ยังอยู่ผ่านไปอีก4เดือน eBay ถอนตัวออกจากประเทศจีนโอ้เพราะว่าถูกเถาเป่าเนี่ยยึด 90% นั้นกลับคืนมาเป็นของจีนโอ้เพราะฉะนั้น อาการปะทะตรงนี้เนี่ยรุนแรงมากครับแล้วก็มันสะเทือนไปทั้งโลกตะวันตกนะครับผมคิดว่ามาร์กาเร็ตวิทแมนนี่จำฝังใจเลยนะครับครับแต่ในที่สุดนะครับในวงการค้ามันไม่มีมิตรแท้ศัตรูที่ถาวรครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทาง eBay กับ Alibaba นี่เป็นพันธมิตรกันนะครับปัจจุบันพันธมิตรแล้วนะครับลืมความหลังลืมอดีตที่เลือดสาดกันมาเพื่อจะมาครับแล้วก็แจ็คมาก็โอเค
ก็จับโอเคครับโอเคเพราะว่าถ้าแจ้งมาไม่จับมือกับ eBay ก็จะ eBay จะไปจับมือกับ Tencent ก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาก็ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันวงการค้ามันจะมีมิตรแท้กับศัตรูถาวรมันไม่ได้ครับครับเพราะคุณไม่เลือกเข้าไปเลือกคนอื่นนะฮะครับฉะนั้นตอนนี้แจ็คมาประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่แจ็คมาห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือว่าจะมีใครที่จะมาแข่งขันกับเขาเนี่ยจะโดนแบบ eBay มั้ยเขาก็ยังพูดถึงว่าเขาก็ไม่แน่นะอาจจะมีไอ้หนุ่มที่ไหนเหมือนกับแจ็คมาตอนหนุ่มๆที่สู้ด้วยแรงของการอึดสู้แล้วก็คิดอะไรใหม่ๆที่จะสามารถโค่นอาลีบาบาได้เหมือนกันแจ็คมาก็พูดตลอดเวลาช่วงนี้ใช่มั้ยครับว่าต้องตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทตลอดเวลาคือความไม่ประมาทนี่เป็นจุดเด่นสำหรับนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะครับครับคุณสุทธิชัยครับครับบิลเกตนะครับบิลเกตพูดอยู่เสมอเขาบอกว่าเขาเตือนตนเองครับว่า Microsoft เนี่ยห่างจากภาวะล้มละลายแค่6เดือนเขาเตือนสติตัวเองครับว่าถ้าประมาทเมื่อไหร่ไปแล้วไปรับนะครับครับเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทอันนี้แหละ มันคือจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยแหละครับสำหรับนักธุรกิจใหญ่ทั้งหลายไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วล้มไม่ได้นะครับใช่ทีนี้แจ็คเองก็เช่นเดียวกันถามว่าแล้วแจ็คกลัวไหมแม้จะปากบอกว่าอย่างถ่อมใจถ่อมตัวนะครับว่าเขาก็กลัวเขาก็ไม่ประมาทเขาก็อะไรอย่างนี้ผมเชื่อเฉพาะเรื่องไม่ประมาทแต่เรื่องกลัวนี่ผมไม่เชื่อเพราะว่าแจ็คไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเทียบเขานะครับครับไม่ใช่แจ็ครู้ดีถึงสายทานของประวัติศาสตร์เขารู้ดีนะครับเขาบอกเขาเคยพูดนะครับครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติหลายพันปีของมนุษย์เนี่ยครับไม่ว่าคุณคับข้องใจก็ดีคุณจะแสวงหาความสำเร็จก็ดีครับในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณทำได้มนุษย์ทำได้เนี่ยมันไม่มากอะไรหรอกถ้าเทียบกับการเวลาที่ยาวนานของประวัติศาสตร์ถูกต้องครับแล้วมันก็จะมีคลื่นลูกใหม่มาหนุนคลื่นลูกหน้าคลื่นลูกหน้าก็หายไปมันเป็นอย่างนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ครับแต่สิ่งที่จะทำให้อาลีบาบายืนยงคงอยู่เนี่ยคือจิตวิญญาณในการต่อสู้และสร้างธุรกิจซึ่งอันนี้จะต้องสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นใช่แต่ไม่ใช่หมายความว่ากำเอาไว้ในมือของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแล้วไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นเขาจึงวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ในตอนแรกนั้นเราคงจะเคยคุยว่าแจ็คเนี่ยตอนหลังเนี่ยครับในขณะที่อาลีบาบากำลังโด่งดังเจิดจ้าที่สุดนะครับเขาลาออกจาก CEO ครับเพราะว่าเขาบอกว่าอาลีบาบาจะมีอนาคตเราจะต้องเชื่อว่ามีอนาคตเราจะต้องเชื่อมั่นในอนาคตครับแต่ความเป็นรูปธรรมในการเชื่อมั่นอนาคตเนี่ยคือต้องฝากความหวังไว้กับคนหนุ่มสาวถ้าสมมติว่าผมยังอยู่ในบริษัทนี้ต่อไปครับสักวันหนึ่งเมื่อผมอายุมากกว่านี้นั่งประชุมแล้วหลับสับประงงหรือพูดผิดไปบ้างไม่มีใครกล้าว่าผมเพราะว่าผมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมเป็นภาระของบริษัทถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจะต้องฉวยโอกาสตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่เป็นภาระของบริษัทเนี่ยยกความรับผิดชอบเหล่านี้ไปสู่รุ่นต่อไปก็คือรุ่นของคนหนุ่มสาวใช่ แล้วอาลีบาบาจึงจะมีอนาคต ครับผมคิดว่าที่เขาตั้งเป้าหมายก็คือให้อาลีบาบาอยู่ได้102ปี102ใช่ ข้อม3ศตวรรษแล้วเขาจะถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยหรือก่อนที่เขาจะถึงวันนั้นผมคิดว่าอาจจะมีหลายๆคนแซงหน้าเขาแล้วด้วยซ้ำผมว่าเขาเตรียมใจอยู่แล้วล่ะครับเตรียมใจแล้วก็เขาก็บอกผมว่าผมถามเขาว่าแล้วจะไปทำอะไรต่อเนี่ยถ้าสมมติว่าก้าวลงจากการบริหารวันต่อวันก็บอกก็อยากกลับไปเป็นครูอยากไปสอนหนังสือและอยากจะเขียนหนังสือเล่มนึงว่าความผิดพลาดของอาลีบาบา101เรื่องมีอะไรบ้างใช่ไหมล้อมาจากเรื่องอาหรับราตรีใช่ไหมใช่ครับเขาพูดอยู่เสมอว่าเขาอยากเป็นครูคือเขามีวิญญาณของครูนะครับครับเพราะตอนที่เขาสอนภาษาอังกฤษนี่เขาสอนแบบวิธีที่น่าทึ่งมากครับคือเขาบอกว่านักเรียนทั้งชั้นเนี่ยจะไปสอนเหมือนกันหมดไม่ได้เพราะแต่ละคนไม่เท่ากันนะต
มันต้องเจาะไปบางคนเนี่ยเขานิสัยอย่างนี้บางคนเนี่ยเขาภูมิหลังเป็นอย่างนี้บางคนพื้นความรู้เข้ามาจากอีกโรงเรียนนึงที่มันไม่ได้โดดเด่นอะไรมันไม่เหมือนกันแล้วคุณจะไปสอนวิธีเดียวกันมันเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นนักเรียน3-50คนนี้เขาเจาะทีละคนนะครับในการสอนภาษาอังกฤษของเขาจนในที่สุดนักเรียนทุกคนพูดได้ใช่แล้วทุกคนก็เลยสนุกไปกับคลาสของเขานะจนเป็นที่อิจฉาของครูอื่นๆแล้วเขาก็ตอนที่เขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับในทีมผมว่าในอเมริกาก็เคยสัมภาษณ์ครับมีคนถามบอกว่าเขาเหมือนถามเหมือนคุณสุทธิชัยนี่แหละครับว่าแล้วคุณอยากเป็นอะไรที่สุดเขาบอกเขาอยากกลับไปเป็นครูแต่เขามีการซักต่อว่าเพราะอะไรเขาบอกคืออย่างนี้ในสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยสอนโดยวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาซึ่งมันเป็นทฤษฎีหลังจากที่ทำการค้าได้พักหนึ่งแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ในสังคมและโลกคิดว่าถ้ากลับไปสอนน่าจะถ่ายทอดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคงจะสอนได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลับไปขึ้นโพเดียมใหม่ถูกต้องประสบการณ์จากของจริงเนี่ยทำให้เขาเป็นครูที่ดีขึ้นครับยังไงคืนนี้อย่าลืมนะครับทาง Nation TV 2:15 น.ครับ The Jack Ma Story ตอน2ซึ่งในนั้นเนี่ยคุณชาญก็จะมีส่วนในการร่วมอธิบายพูดจาวิเคราะห์แจ็คมาให้ฟังด้วยพร้อมกับท่านทูตวิบูลคูสกุลครับซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำปักกิ่งซึ่งก็ไปสัมภาษณ์แจ็คหมาพร้อมกับผมและคุณชาญก็เป็นผู้ที่แปลหนังสือเกี่ยวกับแจ็คหมามากที่สุดในประเทศไทยเป็นผู้รอบรู้หลายๆด้านชีวิตส่วนตัวปรัชญาวิธีการทำงานความสำเร็จมาจากไหนของแจ็คหมาฉะนั้นเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามดูจะได้ความรู้และจะได้ข้อคิดจะได้แรงบันดาลใจที่สำคัญอย่างยิ่งผมคิดว่าประเทศไทยเราจะไปสู่ Thailand 4.0 เนี่ยต้องศึกษาจากคนเหล่านี้ครับฉะนั้นSteve Jobs มาถึงแจ็คหมาจะนำประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างไรก็เป็นหัวข้อที่ผมจะจัดงานบนเวทีในวันที่25กันยาเชิญชวนทุกท่านที่สนใจไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณชาญเช้านี้ที่มาขอบคุณครับคุยกันนะครับคืนนี้นะครับและยังไงติดตามคืนนี้คอมเมนต์ความแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพราะว่าเรื่องแจ็คหมาสตอรี่ยังมีอีก3ตอนทั้งหมดมี5ตอนเป็นอย่างน้อยอาจจะมี6ตอนที่ซ้ำไปนะครับแต่ว่าติดตามเพราะว่าผมเชื่อว่าละเอียดรอบด้านเป็นครั้งแรกที่คนไทยจะได้รับทราบถึงชีวิตของแจ็คหมาคนนี้อย่างถึงลูกถึงคนจริงๆขอบคุณนะครับคุณชางครับขอบคุณครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชางธนประกอบครับเป็นคนที่แปลชีวิตหนังสือเกี่ยวกับแจ็คหมานี่มากที่สุดในประเทศไทยจริงๆคืนนี้อยากให้ทุกท่านแชร์นะครับคืนนี้ดูให้ได้ครับ 2:15 ทาง Nation TV ไม่ดูแล้วเสียดายจริงๆเพราะว่าไปสัมภาษณ์มาและผมก็ให้ผู้เชี่ยวชาญได้มาร่วมกันวิเคราะห์รายละเอียดชีวิตของแจ็คหมารวมไปถึงทุกอย่างที่แจ็คหมาเคยพูดเอาไว้ในที่ต่างๆทั่วโลกคืนนี้ท่านจะได้ชมใน Nation TV ไทม์ไลน์สุทธิชัยรายงานซีรีส์พิเศษ The Jack Ma Story ทำไมต้อง The Jack Ma Storyต้องดูนะครับและบอกกับเพื่อนๆคนที่ท่านชอบท่านรักให้ดูด้วยเพราะว่าเขาจะขอบคุณท่านที่แนะนำมิฉะนั้นจะเสียดายจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ